ครับเราก็เตรียมการอย่างกันอย่างเต็มที่นะครับตามระยะเวลาวันนี้ก็มายื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งพรรคประชารัฐเป็นทางการต่อทางกสช.นะครับก็เป็นไปตามกำหนดเวลาเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับท่านเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยทางกกต.ก็เตือนว่าถ้ายื่นหลังจาก27กันยามาแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการส่งผู้สมัครลงไม่ทันเพราะอาจจะเป็นสมาชิกไม่ครบ90วันคิดว่าจะเจอปัญหานั้นหรือเปล่าไม่คิดว่าจะพบปัญหานั้นนะครับก็ว่าหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนว่าเราเตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อมเรื่องนั้นนะครับแล้วก็จากการที่ต่อท่านก็ได้อธิบายนะว่าท่านก็พยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วระหว่างที่ท่านพิจารณาเนี่ยก็มีการประสานงานกันได้นะครับเผื่อขาดหรืออะไรเนี่ยก็จะได้แก้ไขเราเชื่อมั่นนะครับว่าการทำงานของกกต.ท่านเนี่ยแล้วก็ความพร้อมที่เราเตรียมมาเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาคือตอนนี้สิ่งที่ทางพรรคพลังประชารัฐวางไว้สำหรับงานการเมืองนี่คือวางไว้สำหรับการเลือกตั้ง24กุมภาใช่ไหมคะคือบนสมมติฐานนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับยังเชื่อว่าไม่มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับพลังประชารัฐเราเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ต้องเชื่อในรถแบบนั้นนะครับเพราะการเตรียมส่งผู้สมัครไปถึงไหนประกาศว่าจะส่งทั้ง350ครับเราส่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็เตรียมงานไปก่อนเพราะพักยังไม่เกิดเลยนะต้องรอพักให้เกิดแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะครับในรายละเอียดเพราะต้องมีกลไกมีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องการคัดสรรนะครับถึงจะลงนะครับเช่นพักได้รับรองโดยระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าพักอื่นแต่จนข้อคอรหัสอันนี้ไม่ห่วงนะครับเพราะว่าการทำงานทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับกกต.นะครับจะเสร็จเร็วเสร็จช้าเนี่ยก็อยู่ที่ท่านนะครับทางเราก็พร้อมที่จะประสานเมื่อกี้ท่านบอกก็บอกผมว่าทางพรรคก็ต้องมีคนเตรียมพร้อมนะอันนี้เหมือนกันทุกพรรคนะครับถ้าติดต่อขออะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นผมไม่ห่วงครับเพราะเราไม่ได้มีบทบาทไปกำหนดเวลาได้นะครับที่กกต.ในข้อน้อยกว่ารายชื่อสมาชิกที่ส่งวันนี้มีอดีตส.ส.เพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่เปิดตัวไม่มีครับนี่คือชื่อเดิมครับท่านครับคนตกกลุ่มสามนี่บอกว่าจะตกลงครบพลังประชารัฐแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับพูดประมาณนั้นเหรอครับครับโอเคก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยกี่วันนะ5วันแล้วนะกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งพรรคนะครับก็ต้องรอให้กกต.เนี่ยรับรองพอรับรองเนี่ยเราถึงจะมาเข้ากระบวนการจริงจังขึ้นแล้วว่าพูดคุยกับใครนะครับกลุ่มไหนขณะนี้ที่กลุ่มใดก็ตามคนใดที่กรุณาแสดงความสนใจในพวกเราเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราเปิดนะครับพักนี้ที่เรียนต้นว่าเราเปิดเป็นพักที่เปิดส่วนการคุยกันแล้วลงตัวอะไรยังไงนั่นก็เดี๋ยวถึงเวลาเห็นบอกว่ามีอดีตส.ส.ถึงประมาณ70คนที่จะมาจากกลุ่มการเชื่อมต่อจากกลุ่มสามมิตรเพื่อมาอยู่กับพลังประชารัฐไม่ทราบว่าตัวเลขของอดีตส.ส.เนี่ยตอนนี้มันขนาดไหนที่จะมาอยู่กับพลังประชารัฐผมยังบอกไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ว่าเราทางพรรคต้องมาดูรายละเอียดทีนะครับก็ถ้าเราจะจัดคนลงก็ตามมีกลุ่มที่สนใจกี่กลุ่มก็ตามต้องมาดูทีเดียวนะครับผมบอกไม่ได้ว่าสนใจกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐถูกโจมตีค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องเป็นพรรคที่จะมาสืบทอดอำนาจให้กับผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะชี้แจงครับประเด็นนี้เคยชี้แจงไปนะครับเมื่อวันที่เปิดตัวว่าพรรคนี้เนี่ยเกิดจากกลุ่มที่มีกลุ่มการร่วมกันต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงนะครับต้องการเห็นประเทศก้าวไปสู่หลายๆอย่างที่เป็นของใหม่แต่เป็นประโยชน์กับประชาชนทำให้ประเทศโตได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เห็นได้นะครับดูตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารนะครับก็ท่านก็เห็นเองว่าใครเป็นใครเนี่ยบางท่านก็ยืนอยู่เนี่ยนะไม่เป็นตัวแทนของใครไม่มีใครเป็นตัวแทนนะครับพรรคนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นพรรคซึ่งมีเจ้าของร่วมกันเพราะนั้นผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะครับแล้วก็รอดูพฤติกรรมต่อไปแต่มันมาพร้อมกับกระแสข่าวเรื่องว่ามีการดูดส.ส.มีตัวเลข40ถึง50ล้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้นะครับเป็นเรื่องว่าไอ้ตัวเลขอะไรเนี่ยนะครับผม
มไม่ทราบเรื่องนั้นนะครับส่วนความสนใจในพรรคเนี่ยก็เป็นปกตินะแล้วก็ผมคิดว่าการที่อาจจะเป็นอดีตส.ส.เดิมสนใจจะย้ายที่ไปนู่นมานี่เนี่ยผมก็เป็นปกติของระบบประชาธิปไตยนะครับเป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลเขาส่วนของทางพรรคพลังประชารัฐเมื่อพร้อมเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจาพิจารณาของเราเองก็พอจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนตั้งสมมติฐานอยู่บนคณิตศาสตร์ทางการเมืองว่าจะต้องมีอดีตส.ส.มาให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันจะไปสร้างการเมืองใหม่ได้หรือไม่ใช่สมมติฐานใครนะแต่ไม่ใช่ของพวกเราอาจจะเป็นคนอื่นตั้งให้แต่เดี๋ยวต้องรอว่าตั้งสมมติฐานเป็นยังไงสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ว่าสมมติฐานใครแต่ไม่ใช่ของเราแล้วเพราะพรรคยังไม่ตั้งเพียงแค่อย่างตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสกดดันค่อนข้างมากมาถึงตัวท่านกับอีก3รัฐมนตรีว่าจะลาออกจากตำแหน่งหรือเปล่าก็เรียนอีกครั้งนะครับไม่ลาออกนะครับทำงานต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่เคยได้พูดไปแล้วนะครับว่าเรายังมีงานที่ยังรออยู่เป็นงานซึ่งพวกเราคิดว่าสำคัญนะครับเป็นงานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เราก็ทำต่อไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเราทราบครับว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรกฎเกณฑ์กติกานะครับการเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดก็ยังไม่มีการประกาศมัดเราไปตามกฎเกณฑ์กติกาการสอดส่องมีมากมายวันนี้นะครับก็สอดส่องเลยนะครับเอาวันนี้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรมีการตั้งเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการสอดส่องก็นี่ครับรอดูเป็นตามพฤติกรรมก็จะเห็นนะครับว่าถึงเวลานั้นนะครับที่เหมาะสมเนี่ยเราก็ออกไปออกมาปฏิบัติหน้าที่พรรคพลังประชารัฐเต็มที่แต่วันนี้เห็นว่ามีข่าวคนในรัฐบาลเองมีกระแสกดดันจากคนในรัฐบาลที่ผมไม่ทราบเลยส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีใครกดดันเลยนะมีแต่ให้กำลังใจนะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราไปเรียนท่านตอนจะมาทำเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เป็นสิ่งนะครับก็ทำงานให้เต็มที่แต่งานก็ต้องทำงานรับใช้ประชาชนนะครับเป็นรัฐมนตรีในกรอบของระเบียบกฎกติกานะไม่มีได้มีประชุมกับพรรคการเมืองพิจารณาตอนนั้นเรื่องไขพิเศษจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นรับผิดรักษาการสามารถทำได้หลายอย่างในช่วงนั้นถือข้าว่าถ้ามีสองบทมันจะมันจะมีการเลือกตั้งถ้ามีสองบทมันจะสิทธิ์ที่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูว่าเราปฏิบัติตัวนะครับอันนี้ตรวจสอบได้หมดถ้าเราดูแล้วกันนะครับถ้าเราดูสิ่งที่ยังไม่เกิดท่านรอให้ดีแล้วให้มันเกิดนะครับว่าพฤติกรรมจริงๆเป็นอย่างไรไม่ต้องท่านถามมันมีเอกสารนะท่านถามมันมีเสียงท้วงจากทางคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าการที่ทางสี่รัฐมนตรีไม่ลาออกเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าคนที่จะไปสมัครส.ส.เนี่ยควรที่จะลาออกแต่นี่พอบอกว่าไม่ได้สมัครส.ส.เป็นแค่ผู้บริหารพรรคก็เลยไม่ลาออกมันอาจจะนำมาซึ่งจุดเสื่อมทางการเมืองอันนั้นก็ความเห็นของท่านแต่ไม่ใช่ความเห็นของพวกเราท่านคิดว่าตรงนี้มันจะนำไปสู่จุด